จะพามาดูข้าวกอขอเตี้ยนะครับกอขอเตี้ยนคือข้าวเหนียวนะครับนี่ครับน้ำหลายครับน้ำเยอะมากเลยก็ยืดตามน้ำอยู่นะครับทุกคนนี่ครับน้ำเห็นไหมครับน้ำเยอะยืดนะครับส่วนหญ้านะครับก็เริ่มตายนะครับน้ำท่วมแล้วก็จะตายไปเองนะครับดอกหญ้านี่ครับใครทำข้าวก็ขอเตี้ยนะครับก็ใส่น้ำเยอะๆแบบนี้นะครับนี่ครับข้าวก็จะขึ้นดอกหญ้าก็จะตายนะครับได้ผลผลิตดีได้ข้าวเยอะแน่นอนนี่ครับได้ข้าวขายแน่นอนครับนี่ครับนี่คือหน้าเขาครับหน้าเขาหน้าหญ้าปลูกหญ้าหญ้าเยอะนะครับทุกคนนี่ครับไผมีสภาพนี่ฟ้าวตัดเด้อครับเด้อก่อนจะสายไปนะครับคันสายตัดบ่ทันเขาก็จะง่ายซ่าเพราะว่าอายุของข้าวนี่ครับเขากลางแค่3เดือนเองนะครับคันเฮาตัดซ่านะครับก็จะแปลว่ากอบ่ใหญ่นะครับห่วงน้อยนะครับเฮ็ดให้เขาบ่งามนี่ครับแล้วก็จะได้ผลผลิตน้อยบ่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับนี่คือหน้าหวานเกิดหญ้ารีบตัดเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิ่งหน้าเขาของผมนะครับหน้าข้าวของผมนะครับหน้าเขานี่ครับหน้าเขาที่คือมัดกลมนะครับมันกรีบหน่อยหรือว่าข้าวกรีบน้อยนะครับนี่ครับเวลาเขาตกก่ายมาครับเวลาเราตกก่าขางขั้นแท่นหน้านะครับกรีบใหญ่พอไปกลางแปลงหน้ากรีบหน่อยประมาณนี้ครับคือว่าขาดปุ๋ยขาดวัตถุอินทรีย์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเรียกว่ากรีบหน่อยหรือว่ามันกลมอะไรล่ะครับเขาแตกมาห่วงกับใบใหญ่เห็นไหมครับนี่ครับมันต้นหน่อยนี่ครับนี่ครับบ่สมบูรณ์นี่ครับวิธีเดียวก็คืออยากสมบูรณ์เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปได้หลายนะครับคอยทยอยให้มันได้กินปุ๋ยแค่ละหน่อยนะครับทีนี้ผมจะพามาดูต้นข้าวที่สมบูรณ์ต้นข้าวที่สมบูรณ์นะครับมันจะเป็นแบนนะครับมันจะไม่กลมนะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับนี่ครับมันจะเป็นแบนแบบนี้ถ้าแตกกอออกมามันก็จะกอใหญ่เป็นแบนแบบนี้นี่ครับแต่ถ้ามันเป็นห่วงรวงข้าวนะครับนี่ครับมันก็จะรวงใหญ่มากนะครับนี่ครับต้นใหญ่ครับลูกมันก็ใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือต้นข้าวที่สมบูรณ์มันจะแบนๆเนี่ยมันจะไม่กลมเรียวๆนะครับถ้ากลมเรียวๆหมายความว่าต้นข้าวไม่สมบูรณ์นะครับถ้ามันเรียวๆนะครับนี่ครับต้นข้าวแบนๆนี่ครับ